ลมศักดิ์มาทำไมลมศักดิ์เนี่ยมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายๆอย่างวันนี้สุขพาทุกคนมาชมบรรยากาศ Nice Life ของชาวลมศักดิ์ว่าเขาทำอะไรกันสุขจะพาทุกคนไปดูถนนคนเดินนะคะตามมาเลยค่ะนี่แหละค่ะก็จะเป็นบรรยากาศของถนนไทยหล่มของเรานะคะมันก็จะมีคำว่าฮักหล่มสักอยู่ตรงนี้สำหรับใครนะคะที่เป็นขาชอบขาชิมให้มาเที่ยวที่นี่เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมีเสื้อผ้าไทยหล่มมีตีมีดแบบเก่าแก่มีลำวงย้อนยุคก็มีฟกซองในสวนตลาดริมน้ำค่ะบรรยากาศแบบสบายๆแบบชีวิตสโลไลฟ์มากๆเลยล่ะค่ะของที่ขายจะเป็นของทั่วไปมีของใช้มีของกินนะคะพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าสไตล์สมัยใหม่แล้วก็มีเสื้อผ้าสไตล์สมัยเก่าด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูขนมเปี๊ยะที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ค่ะมาเลยค่ะอะไรไหมคะค่ะเดี๋ยวเอาขนมเปี๊ยะสับปะรด2ชิ้นมันม่วง1ชิ้นแล้วก็งาดำ1ค่ะเจ้าของเขาใจดีมากนะคะให้เราเนี่ยไปถ่ายข้างในที่เขากำลังทอดอยู่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวตามเลยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะแล้วนะคะหลายไส้มากๆเลยแล้วเราจะจำได้ไงเขาอะไรเป็นไส้อะไรอะคะมีสัญลักษณ์อยู่ค่ะอันนี้3จุดก็จะเป็นมันม่วงอ๋อ3จุดเป็นมันม่วงอันนี้ค่ะมันม่วงค่ะอันนี้ไม่มีจุดก็คืองาดำค่ะสีส้มก็คือเผือกค่ะแล้วก็จะมีถั่วเหลืองถั่วแดงสับปะรดสูตรนี้เป็นสูตรลับเฉพาะคือมีที่นี่ที่เดียวเจ้าเดียวในหล่มสักแล้วก็เป็นเจ้าที่หนูชอบมากกินมาหลายปีแล้วเจ้าของเข้าใจดีมากเลยแล้วก่อนเดี๋ยวลองเอาอันนี้ขึ้นก็ได้เอาแล้วขึ้นอะไรนี่ได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วอันนี้ที่หงายขึ้นมาเนี่ยได้แล้ววางตรงนี้นะคะค่ะเสร็จจากร้านขนมเปี๊ยะซึ่งเป็นของเด็ดของที่นี่แล้วยังมีทอผ้าไทยนะคะเป็นทอผ้าไทยหล่มพื้นบ้านเดี๋ยวเราจะพาไปดูทอผ้าถนนพื้นบ้านกันค่ะนี่มาถึงแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นผ้าพื้นบ้านของไทยหล่มเราด้วยนะคะค่ะค่ะเนี่ยแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าตรงเนี้ยจะเป็นผ้าของคนที่มาจากทุกๆตำบลไม่ใช่เฉพาะในหล่มสักอย่างเดียวนะเป็นแบบของอำเภอเลยค่ะของท้องถิ่นเนาะไม่ใช่ว่าเฉพาะเทศบาลนะค่ะค่ะมันเป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านมันเป็นวัฒนธรรมเด่นๆของหล่มสักเราเลยนะคะยังไงก็อยากสอบถามนะคะว่ากำลังทำอะไรอยู่คะคุณแม่เอ๊ะภาษาการเขาจะเรียกอะไรเนี่ยคือเราแยกป้ายออกจากเม็ดมันอะมันจะลงงานคือมาทำตั้งแต่กระบวนการแรกมาชมกันเลยใช่ไหมคะก็อันดับแรกก็คือเราต้องปลูกฝ้ายก่อนเนาะพอดีฝ้ายมันออกดอกทั้งเก็บมาแล้วมาทำการปั่นตัวนี้เอาเม็ดแยกเอาเนื้อออกจากเม็ดก็เห็นไหมโอ้ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันค่ะพอเราแยกออกจากเม็ดฝ้ายที่มันมีแต่เนื้อไปตีให้มันฟูเสร็จแล้วเขาจะมีไม้มาพันๆให้เป็นแท่งแล้วก็ไปปั่นให้มันเป็นเส้นเส้นภาษาหล่มเขาเรียกว่าเข็นฝ้ายโอ้ค่ะเข็นฝ้ายค่ะนั่นน่ะกำลังปั่นได้เลยปั่นฝ้ายไม่ใช่ได้ปั่นฝ้ายนะคะแต่ถ้าเราจะเป็นได้เนี่ยต้องเอาฝ้ายเนี่ยไปแช่กับน้ำข้าวเหนียวต้มเอาน้ำข้าวเหนียวทุบแล้วก็ให้มันบิดมันมาแล้วก็มาตากแดดเนาะมันจะได้เหนียวนี่ใช่ที่ของแม่อามาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือว่าเป็นผ้าที่เราทอที่ทอค่ะอันนี้เราต้องไปย้อมสีจากเนี่ยเส้นขึ้นมาค่ะอะไรตามที่เราต้องการที่เราต้องการเราอยากได้ลายไหนมีทำอะไรพันทำมาสิ้นทำเสื้อทำกระเป๋าอย่างของพื้นบ้านนะคะเนี่ยอันนี้กระเป๋าผ้าผ้าฝ้ายที่เราทอเองกระเป๋าผ้าฝ้ายที่สวยเนาะมีข้างในก็มีซิปด้วยนะคะใบละเท่าไหร่คะ199 บาทนะคะใครสนใจนะคะ
สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้มันมีหลายอย่างเนาะมีสิ้นมีผ้าขาวม้าเป็นปลอกหมอนแล้วก็มีกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้ลายไทยหลงใช่ค่ะแม่ค่ะอันนี้แม่ทอผ้านี่ทอทุกวันเลยเหรอคะแม่ค่ะใช่อยู่บ้านทอทุกวันเลยแล้วอันนี้ก็คือมาทอโชว์ด้วยนี่คือผ้าที่แม่ทอมาทั้งหมดเนาะโอ้เป็นกระบวนการแบบดั้งเดิมเลยอ่ะอย่างนี้เราทอผ้าผืนนึงใช้เวลากี่วันคะคุณแม่ทำผ้าได้ทั้งวันชีได้3ชีเม็ดอืม3ถึง4เม็ดวันนึงได้3ถึง4เม็ดก็ถือว่าเยอะแล้วนะคุณแม่กำลังเหยียบไม้ต้องเหยียบไม้ด้วยเนาะเหยียบไม้แล้วก็ถ่างมือโอ้โหหนูงงหนูดูแล้วหนูงงหนูทำไม่ได้หรอกคุณแม่นี่เก่งจังเลยนะคะโอ้ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็มาทอผ้าให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นนะคะสำหรับใครที่ชอบเสื้อผ้าเก่าแก่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหล่มนะคะก็อย่าพลาดนะคะถนนคนเดินไทยหล่มเป็นส่วนอาหารของขนมคนเดินลมสักที่เป็นข้าวจี่ของดีของเด่นของลมสักเรานะคะเนี่ยที่ข้างหลังของสุกนี่นะคะจะเป็นคาราโอเกะแบบสมัยก่อนนะคะสมัยรุ่นพ่อรุ่นลุงเลยค่ะมาร้องเพลงให้เราฟังเดี๋ยวเราอ่ะไปดูกันสักหน่อยนะคะอันนี้เป็นหุ่นที่ขยับได้นะคะหุ่นหรือว่าไม่กลัวที่เขาเป็นคนจริงจริงก็รู้อยู่การตีมีดวันนี้ไม่ตีมีดหรอคะคุณลุงตีครับใหญ่ตอนนี้กำลังก่อไฟอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะตีมีดคือถนนคนเดินลมสักเนี่ยมันเอกลักษณ์เด่นของมันก็คือตีมีดนี่แหละค่ะหนูอยากถามว่าทำไมเราต้องตีมีดโชว์ล่ะครับเหมือนเป็นการดึงดูดให้เขามาซื้อหรือเปล่าหรือว่าเป็นการโชว์วัฒนธรรมวัฒนธรรมของโบราณภูมิปัญญาของถิ่นของที่นี่คือเราก็จะโชว์ทุกเสาใช่ไหมคะทุกเสาครับการตีมีดทีนึงก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะได้มันก็ตีเล่มนึงก็ประมาณเป็นชั่วโมงอาจจะได้ก็มาขึ้นรูปเฉยๆมันตีโชว์แบบแล้วก็ไปขัดไปแต่งที่บ้านไปแต่งที่บ้านอีกทีนึงเริ่มตีประมาณ6โมงหน่อยๆ6โมงเย็นใช่ไหมคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลที่ตรงนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าตลาดริมน้ำไทยลมในที่ตรงนี้จะเป็นพวกอาหารพื้นเมืองเช่นห่อโมกข้าวเหนียวข้าวจี่แล้วก็จะมีการนั่งบนลอมฟางแล้วก็กินข้าวกันนะคะดูจากวิวตรงนี้แล้วสวยมากเลยนะคะอดใจไม่ไหวแล้วสิคะเดี๋ยวสุกจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะเดี๋ยวตามเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนของพ่อค้าแม่ขายที่มาขายของอยู่ตลาดน้ำไทยหล่มนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะบรรยากาศของผู้คนที่มาขายของไทยหล่มของเราเนี่ยค่ะครับก็รู้สึกเป็นบรรยากาศที่ดีใจครับที่ว่าได้มีการท่องเที่ยวที่วัฒนธรรมอยู่ในเมืองลมสักนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ได้มีผู้คนมาท่องเที่ยวในสถานที่ก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจดีครับพอพูดอย่างนี้แล้วก็อดใจไม่ได้เนาะก็อยากจะไปดูข้างในมีอะไรบ้างครับเชิญครับด้านในขอบคุณมากนะคะให้ข้อมูลค่ะเดี๋ยวจะไปดูในนะคะสวัสดีครับนี่นะคะสุกก็อยู่บนเวทีฟกซองแล้วค่ะเป็นเวทีที่มีการร้องเพลงแบบสบายๆที่ชาวลมสักเขาชอบมานั่งฟังกันนะคะนี่เดี๋ยวเราดูบรรยากาศข้างล่างนั่งริมน้ำแบบสบายๆแล้วก็มีเรือให้นั่งเล่นด้วยนะคะค่ะ
่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นบรรยากาศของการนั่งฟังเพลงฟลกซองแบบสบายๆดั้งบนลอมฟางนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบรรยากาศถนนคนเดินไทยหล่มแล้วก็ตลาดน้ำไทยหล่มนะคะแล้วก็ยังไงก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วคราวหน้าสุดจะพาเพื่อนไปดูสถานที่น่าสนใจอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ Tỉnh Lào, tỉnh Lào, tỉnh Bao Sáu.